โปรแกรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะเหล่าคนดังระดับโลกทั้งหลายต่างไม่พลาดที่จะต้องมาเยือนสักครั้งก็คือเวทีมวยราชดำเนินเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า78ปีรวมถึงนักท่องเที่ยวเองก็ยกให้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกล่าสุด Arctic Monkey วงดนตรีร็อกชื่อดังระดับโลกจากประเทศอังกฤษที่แม้จะมีคิวแสดงแน่นเอียดมีโอกาสมาแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่9มีนาคมแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยสิ่งที่วง Arctic Monkey ทำเป็นอย่างแรกก็คือการแวะมาเยี่ยมเวทีมวยราชดำเนินเพื่อมาสัมผัสศาสตร์และศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ได้รับการกล่าวขานโด่งดังไปทั่วโลกศิลปินวง Arctic Monkey ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ของการแข่งขันมวยไทยลีลาการต่อสู้นักมวยบรรยากาศของเวทีมวยในระดับตำนานและเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกได้ชมการไหว้ครูก่อนขึ้นชกเสียงจากวงปีกลองท่ามกลางบรรยากาศแสงสีเสียงเพื่อสร้างอรรถรสขณะที่นายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์กรรมการบริหารเวทีมวยราชดำเนินได้มอบของที่ระลึกเป็นกางเกงมวยไทยที่ปักชื่อของศิลปินแต่ละคนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแม่ไม้มวยไทยและเป็นการตอกย้ำถึงการได้มาสัมผัสต้นตำรับมวยไทยอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้กับเหล่าศิลปินเป็นอย่างมากArctic Monkey เป็นวงร็อกสไตล์บิ๊กร็อกอัลเทอร์เนทีฟจากประเทศอังกฤษที่มีแฟนๆทั่วโลกโดยเพลงของวงเคยติดอันดับในอังกฤษมาแล้วและเป็นวงดนตรีที่ก่อตั้งในปี2002ทำเพลงต่อเนื่องยาวนานเข้าสู่ปีที่21โดยมีสมาชิกในวงประกอบด้วยอเล็กซานเดอร์เจมมี่คุกนิกฟอร์มาลีและแม็กโฮเดอร์สการแวะไปดูมวยไทยที่เวทีราชดำเนินแล้วเหล่าแฟนคลับของ Arctic Monkey ยังได้มีการโพสต์ภาพหนุ่มศิลปินนั่งรถตุ๊กๆเที่ยวรอบกรุงเทพมหานครสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับรวมถึงคนไทยอีกด้วยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store